าจจะมองเข้ามาในตาฉันเธออาจจะเห็นว่ามีสายตาคู่ดำอยู่ในนั้นตาคู่นี้ที่เธอนั้นคุ้นเคยอนิสาอสันติว่าไงจะช่วยเราไหมพวกเราจะติดคุกไหมเนี่ยติดไม่ได้นะถ้าติดแล้วใครจะดูอเฟยใจเย็นนะม้าท่านรับปากแล้วว่าจะช่วยป้าจะเย็นก่อนเถอะตอนอยู่บ้านท่านสันติผมคิดว่าพวกเราจะไม่รอดแล้วตำแหน่งของท่านสันติเนี่ยคงต้องแลกอะไรมาหลายอย่างกว่าจะได้มาท่านคงไม่กล้าเสี่ยงเราหรอกแต่ก็ยังดีที่เขายอมรับข้อตกลงของเราที่ให้โยนความผิดไปให้เฮียเฟยกับป้าเจินแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเขาจะใช้วิธีอะไรนี่เราไว้ใจมันได้จริงๆเหรอท่านสันติเนี่ยเป็นคนรับปากว่าจะจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดเองเราก็รอให้ท่านติดต่อมาก่อนแล้วพอเราโยนความผิดทั้งหมดให้กับเฮียเฟยแล้วก็อาม่าแล้วพี่จะขายทุกอย่างในร้านนี้ทิ้งแล้วเราก็เอาเงินไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเตรียมทำตามแผนนะไปชลบุรีเป็นผู้กำกับสน.ใช่ไหมคะรู้จักผมด้วยแหละครับฉันเป็นคนปล่อยคลิปของเฮียตงเองค่ะThank you.
ได้เวลากินยาละอาเฟยมิสากับอาหันทำไมพวกมันจะโยนผิดให้เรามารู้ว่าเราอะไว้ใจคนผิดมันสองคนน่ะเลวจริงๆเราไม่น่ามาเจอคนเลวอย่างมันเลยจริงๆนะไม่เป็นไรนะอัวจะไม่ให้มันทำอะไรหรือได้อัวจะปกป้องหรือเองอามาคุยอะไรกันอัวก็คุยไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาอัวทำไมเหรอกินยาถึงข่าวที่ฮือฮาที่สุดในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคลิปหลุดที่มีมือดีแอบปล่อยออกมาและเป็นเบาะแสสำคัญนะครับถ้าใครได้ดูคลิปแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าสมาชิกร้านยากงผิงอยู่กับเฮียตงก่อนที่เฮียตงจะเสียชีวิตนะครับนี่เป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้ชาวเน็ตเองก็เกิดคำถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ครับหรือไม่ได้ฆ่าอาตงเขายังชั่วเรื่องสันติเป็นยังไงบ้างครับพี่จัดการเรียบร้อยแล้วแล้วทางนั้นเป็นยังไงบ้างได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับอากงไหมยังไม่เจอเลยครับพี่เมย์ผมไปตามหาตามโรงพยาบาลหลายๆที่แต่ก็ยังไม่เจอแต่พี่เมย์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอย่างนี้แสดงว่าอากงยังปลอดภัยอยู่ถ้างั้นลองไปเช็คกล้องวงจรปิดแถวนั้นดูให้ทั่วนะเผื่อมีกล้องตัวไหนจับภาพอากงไว้ได้ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปดูกล้องวงจรปิดบริเวณที่อากงหายไปคุณเมย์นี่มันอะไรคุณอยากรู้ความจริงไม่ใช่เหรอนี่ไงคะความจริงเดี๋ยวก่อนคุณเมย์ไอ้คลิปนี้มันมาจากคุณใช่ไหมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณตั้งใจให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมทำไมอ่ะคุณเมย์คุณทำไปเพื่ออะไรคุณเมย์เมคุณหยุดคาดคั้นเมสักทีเถอะคุณต้องการอะไรจากเมทุกอย่างมันชัดเจนแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อเมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วชัดเจนเหรอคุณคิดว่าไอ้เรื่องทุกอย่างนี้มันชัดเจนจริงๆอะเหรอยิ่งผมรู้เรื่องอะไรมากขึ้นเท่าไหร่ผมยิ่งไม่เข้าใจมากขึ้นเท่านั้นสำหรับผมนะมันไม่มีอะไรชัดเจนเลยสักอย่างงั้นก็พอไหมล่ะเราจบไปแค่นี้เถอะเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักกันคุณไม่เคยรู้จักคนเร็วๆอย่างเม
แล้วคุณกลับไปใช้ชีวิตของคุณคุณจะได้สบายใจสักทีเพราะอีกไม่นานเมย์ก็ไปจากที่นี่อยู่ดีถ้าเมย์เจอในสิ่งที่เมย์ตามหาเมย์ก็จะไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกเลยไปสิคุณเมย์ถ้าคุณกำลังทำอะไรไม่ดีอยู่ผมขอให้คุณหยุดซะคุณแค่ต้องบอกผมอยากช่วยคุณผมเป็นห่วงคุณคุณแม่ลืมฉันไปเถอะนะอย่ามารักฉันเลยเพราะฉันไม่ใช่คนที่เธอคุ้นเคยฉันมันได้ยินใช่ไหมผมเป็นห่วงคุณไม่รักใครไม่ดีพอจะยืนข้างเธอคนนั้นที่เธอเคยรักตอนนี้ไม่มีอีกแล้วเหลือเพียงตัวฉันห่วงคุณคุณไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนวันเก่าต่อให้เธอนั้นฝืนสักแค่ไหนยิ่งพยายามเข้ามาใกล้กันเท่าไรยิ่งผลักไสให้ฉันออกไปไกลขึ้นทุกทีเก็บใจเธอไว้เพื่อของจริงเหมาะสมอย่าเอามาทิ้งกับฉันอีกเลยขอพูดตามตรงว่าฉันไม่มีค่าพอเพราะใจดวงนี้มันบอกช้ำโดนกระทำจนไม่มีวันเหมือนเก่ามันเป็นแผลและอ่อนแอจนไม่มีทางกู้คืนยืนมืออย่างนี้มาตั้งนานแล้วอะไม่รู้จะเป็นไรเปล่าเขาไปหาหมอเมแล้วกลับมายืนมือเขาคงคืนดีกันมั้งเฮ้ยหยุดเลยถ้าแกจะเข้าไปดามใจพี่โชตอนที่พี่โชเจ็บอะเขาไม่สนใจแกหรอกไอ้ป๋องแกเป็นไรมากปะแกห้ามฉันมาตลอดเลยอะถามตรงๆเถอะแกชอบฉันเหรอเออชอบแกเพิ่งรู้อะฉันแค่จะเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนพี่โชเฉยๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยเออแกไม่ต้องเข้าไปหรอกอยู่กับฉันตรงนี้แหละให้พี่โชเขาอยู่คนเดียวดีกว่าไปแกรีบไปอาบน้ำดีกว่าไอ้ป๋องก็ชอบใช่ไหมอ่ะ
จับไปอีกหรอนั่นน่ะสิทำไมตำรวจทำงานช้าจังถ้ายังต้องเห็นพวกฆาตกรลอยหน้าลอยตาอยู่ไม่ไหวนะสองคนจะไปหาท่านสันติกันเหรอใช่ครับแล้วอ้วล่ะทำไมอ้วไม่ได้ไปด้วยอ่ะใครบอกว่าจะไปกันสองคนนี่จะไปคนเดียวต่างหากท่านไม่อยากให้เอิกเลยอาม้าบอกว่าจะไปติดต่ออัยการที่ชลบุรีไม่ใช่หรอเรื่องนี้นิดจัดการเองได้ห้องนี้ครับขอบคุณค่ะผู้กำกับขอดูแลคดีนี้เองอีกแล้วเหรอครับใช่ครับผู้กองสวัสดีค่ะท่านตกลงท่านคิดออกหรือยังคะว่าจะใช้วิธีไหนจัดการอัมมากับเฮียเฟยลองอ่านดูอัวเป็นคนยิงเฮตงและอัวก็สั่งให้นิสากับท่านช่วยปิดเรื่องไว้แต่บาปกรรมคงตกมาที่ลูกชายอัวทำให้อเฟยต้องตกอยู่ในสภาพนี้ตอนนี้อัวไม่สามารถทนอยู่แบบนี้ได้อัวขอรับผิดชอบและชดใช้ด้วยชีวิตอัวกับอเฟยท่านจะใช้แผนนี้เลยเหรอคะถ้าทำตามแผนเนี้ยพวกเราจะรอดจากคดีนี้ใช่ไหมคะท่านรอดแน่ถ้าทำตามแผนได้อย่างแนบเนียนแล้วคืนพรุ่งนี้ไปพบกันตามแผนที่ฉันให้ไว้จดหมายฉบับนี้จะช่วยนิดได้เยอะเลยค่ะท่านขอบคุณท่านมากค่ะถ้าอย่างนั้นนี่ขอตัวก่อนนะคะเรื่องนี้สาฉันจัดการให้แล้วนะพรุ่งนี้ฉันนั้นมันไปที่ชลบุรีขอบคุณนะคะที่ช่วยฉัน
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบเอาเงินที่เหลือไปให้ที่ชลบุรีนะคะหลังจากที่จบงานแล้วเธอแน่ๆเป็นคนส่งคลิปให้ฉันแล้วเธอเป็นใครฉันเป็นลูกสาวของพ่อตรงนะคะคนที่ทุกคนเรียกว่าเฮียตรงนะคะลูกสาวของไอ้ตรงอะนี่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าไอ้ตรงมีลูกความจริงแล้วคุณแม่ของฉันทำงานตอนกลางคืนนะคะคุณพ่อก็เลยเลือกที่จะไม่เปิดเผยเรื่องนี้กับใครค่ะแล้วก่อนคุณพ่อหายตัวไปเนี่ยคุณพ่อส่งคลิปนี้มาให้แล้วพ่อเห็นข่าวเนี่ยก็เลยคิดว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆเลยค่ะเลยเลือกที่จะปล่อยคลิปค่ะไอ้ตรงนี่นะเป็นคนส่งคลิปให้เธอใช่ค่ะฉันต้องการทวงความยุติธรรมให้กับคุณพ่อฉันต้องทำยังไงบ้างเหรอคะที่จริงฉันก็เห็นตรงไปรู้จักกันมานานแล้วนะเพราะมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยยังไงฉันก็ต้องจัดการแล้วขอบคุณนะคะท่านได้ยินแค่นี้ก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะเธอเป็นลูกของไอ้ตรงใช่ไหมก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของฉันเหมือนกันเดี๋ยวฉันจะทวงความยุติธรรมให้ท่านทำสำเร็จฉันจะเพิ่มให้อีกเท่าตัวเลยนะคะเรื่องทั้งหมดใกล้จะจบแล้วนะครับปล่อยให้พวกนั้นมันจัดการกันเองแล้วก็ค่อยตลบหลังมันทีหลังพวกมันจะต้องชดใช้กันทุกคนหนูกดบันทึกวิดีโอให้แล้วนะพี่นี่พี่จะทำอะไรกันแน่เนี่ยออกไปไม่ให้หนูบอกพี่นิสากับพี่ฮันมาพูดได้เรียกให้หนูเอามือถือมาบันทึกวิดีโอแบบนี้อีกนะนี่พี่จะทำอะไรกันแน่เนี่ยหนูงงไปหมดแล้วออกไปโอเคออกก็ออกมีอะไรยังเรียกหนูนะผมเปิดคลิปนี้ผมอัดยังไม่กลับหรอครับผู้กองผมกลับมาขอนิดหน่อยครับครับThank you.
าคุณอาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงผมก็ปล่อยคุณอาไว้ไม่ได้เหมือนกันครับสำหรับเริ่มต้นชีวิตนะพี่มีอะไรจะบอกกงหรือเปล่าเร็วสิช่วยกงเร็วอากงคะถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะจำได้แล้วท่านจะใช้แผนนี้เลยเหรอคะถ้าทำตามแผนเนี้ยพวกเราจะรอดจากคดีนี้ใช่ไหมคะท่านรอดแน่ถ้าทำตามแผนได้อย่างแนบเนียนแล้วคือพรุ่งนี้ไปพบกันตามแผนที่ฉันให้ไว้ฉบับเนี่ยจะช่วยนิดได้เยอะเลยค่ะท่านขอบคุณท่านมากค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณตำรวจได้เรื่องอะไรเพิ่มไหมจากที่ฟังนี่ไม่ใช่คลิปสอบปากคำนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคุณอาของผมกับคุณนิสาวางแผนจะทำอะไรคุณเฟยแต่คุณตาไม่ต้องกังวลนะครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายผมสัญญาครับผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะหาหลักฐานมาปิดคดีนี้ให้ได้ครับว่าดีใจนะที่ยังมีตำรวจดีๆคอยช่วยเหลืออะไรผิดว่าไปทำผิดและไม่เข้าข้างคนผิดแม้คนนั้นจะเป็นญาติหรือว่าคนในครอบครัวผมไม่อยากให้ใครมาแบ่งแยกว่ามีตำรวจดีและตำรวจไม่ดีครับตำรวจควรจะมาพร้อมกับความดีตำรวจควรจะเป็นคนดีและมีความยุติธรรมนั่นคือสิ่งที่ตำรวจควรจะเป็นครับคุณตาได้ยินหรือพูดแบบนี้อัวก็วางใจอัวอยากจะเล่าเรื่องจริงให้หรือฟังอีกเรื่องนึงเรื่องจริงเกี่ยวกับอาผิงว่าตอนนี้ยีเป็นใครอยู่ที่ไหนคุณพิงหลานคุณตาเหรอครับคุณตานึกออกแล้วเหรอครับเขายังอยู่ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนครับอัวเล่าให้ลือฟังแน่ๆแต่ก่อนอื่นเนี่ยอัวขอเจอคนคนหนึ่งก่อนไปไล่ดูไฟอันอื่นมาหมดแล้วมุมพวกนั้นไม่เห็นอากงเลยครับจะมีก็แต่มุมนี้ที่น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นตาหยุดนั่นมันตำรวจคนนั้นนี่ทำไรอ่ะไปลงบันทึกประจำวันผมจะได้ช่วยคุณตามหาคุณตาอ
อ้าวคุณครับคุณจะไปหาใครครับผู้กองอินอยู่ที่ไหนผมถามว่าผู้กองอินอยู่ที่ไหนใจเย็นก่อนนะครับคุณมีอะไรหรือเปล่าครับผมมาหาผู้กองอินตอนนี้ผู้กองอินไม่ได้อยู่ที่สน.ครับแล้วบ้านเขาอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปหาเขาเองคงบอกไม่ได้หรอกครับแล้วคุณจะเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับคุณตำรวจมาหาใครคะคุณตำรวจมีอะไรไหมครับมาถึงที่ร้านเลยมีใครคนหนึ่งอยากเจอพวกคุณนะครับใครอ่ะโฉงเรื่องมันไปยังไงมายังไงเล่าให้อ้วกกับอาโชฟังหน่อยสิก่อนที่พวกลือจะบินไปเกาหลีพวกลือรู้เรื่องที่อับเฟยกับอนิสารวมหัวกันหลอกอับขิงแล้วใช่ไหมใช่ครับพระกงผมรู้ว่าผิงจะกลับไปบอกเลิกเฟยแต่พอเห็นข่าวอีกทีมันก็ทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนั้นได้ครับพระกงพวกยีไม่ใช่แค่จะหลอกกับผิงพวกยี ยังขโมยสมุนไพรในร้านไปขายให้กับอาตงอับผิงเจ็บใจมากพี่เลิกคิดที่จะตลบหลังอาเฟยกับอานิสาตอนแรกพี่จะให้โอกาสให้ออกไปจากงานดีๆไม่เอาเรื่องแต่พวกนี้ไม่ยอมไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นเว้ยไปผิงเอาแววจะไปช่วยอาผิงก็เลยไปแย่งปืนจากอาเฟยหลังจากนั้นเรื่องไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นลูกปืนลั่นโดนอาแววพวกกูจะเข้าไปช่วยก็ไม่ทันยิงก็เลยงั้นคนที่ยิงอาแววก็คืออาเฟยแล้วมึงยังมาใส่ร้ายอาผิงด้วยเหรอหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อครับพระกงหลังจากที่อาแววโดนยิงทุกคนก็สติแตกไปหมดเพราะเรื่องมันก็บานปลายกว่าเดิมพวกนี้ปรึกษากับอาตงกับตำรวจวางแผนที่จะอำพรางคดีโดยเอาพวกอ้วกไปฝังทั้งเป็นเราฝังทั้งเป็นนี่แหละไม่ต้องยิงแล้วฝังเลยฝังเลยเร็วฝังไปเร็วไอ้ยานี่นิสามังทำกับพวกเลือดขนาดนี้เลยเหร
หกเหี้ยมจริงๆอ่ะแล้วลื้อล็อกมาไล่ยังไงอ่ะอาโจโชคดีที่อาผิงยังเหลือแรงอยู่อีก็เลยไปตามอาจารย์มาช่วยอาจารย์ก็เลยส่งพวกเราไปรักษาตัวที่เมืองจีนผิงหมายความว่าตอนนี้ผิงยังมีชีวิตอยู่เหรอครับอากงอาผิงกับอากรยังมีชีวิตอยู่แต่ช่วงที่อยู่เมืองจีนทั้งร่างกายทั้งสมองทุกคนไม่ดีเลยจากการถูกทำร้ายแต่ตอนนี้ก็ได้รับการรักษาดีขึ้นเรื่อยๆฮะโอ้โชคดีจริงๆอ่ะอาผิงกับอากรโกรธแค้นมากพวกนี้ก็เลยวางแผนที่จะกลับมาแก้แค้นอันนี้ทำแค้นเนี่ยมันทำให้อาผิงเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยว่าไม่อยากให้อีกแค้นแค้นด้วยตัวเองเพราะถ้าเกิดว่าอานิสาจับได้มันจะเป็นอันตรายต่อตัวอาผิงเองเลือช่วยเปลี่ยนใจอาผิงได้ไหมว่าไม่อยากให้อีเป็นแบบนี้อีจะมีชีวิตที่เหลืออย่างไม่มีความสุขเลยว่าอยากให้อีเป็นเหมือนเดิมส่วนเรื่องอานิสาเราก็ให้ตำรวจจัดการแล้วก็มีคุณตำรวจคอยช่วยเราอยู่แล้วได้ครับพระกงผมมาช่วยผิงเองครับพระกงตอนนี้ผิงอยู่ไหนครับทิ้งพวกลือเคยเจออาผิงแล้วหมายความว่าไงครับพระกงลองอ่านดูสิท่านให้เราสองคนเนี่ยหลอกล่ออัมมากับเพียเฟยไปที่ชลบุรีท่านเตรียมลูกน้องไว้เรียบร้อยแล้วจะจัดฉากว่าทั้งสองคนเนี่ยฆ่าตัวตายแล้วก็ขับรถตกหน้าผาไปแล้วพอคนเห็นจดหมายฉบับนี้ก็จะคิดว่าสองคนนั้นเขาตายเพราะว่าสำนึกผิดแล้วความผิดของคดีเฮียตงก็จะตกอยู่ที่สองคนนั้นส่วนเราสองคนก็ลอยตัวแล้วเราจะไปเอาตัวสองคนเข้ามายังไงช่วงนี้นี่ไม่ค่อยได้ดูแลเฮียเลยวันนี้นี่ขอป้อนยาเฮียหน่อยนะออกไปพูดที่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮียไปออกไปเฮียกินยาหน่อยจะหนีไปไหนล่ะเฮียผมอุตส่าห์ต้มยาสูตรพิเศษมาให้นะกินแล้วเฮียจะได้หลับสบายเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเฮียเฮียจะไม่ได้ตายด้วยยาถ้วยนี้หรอกแต่เฮียจะตายทรมานGood.
ยเป็นญาติกันแท้ๆยังจะมาขูดรีดขูดเนื้อกันอีกเป็นไงบ้างมาก็อีบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้เงินเยอะต้องไปยัดคนนู้นยัดคนนี้ตอนแรกอ้วกก็บอกไปว่าล้านหนึ่งพอไหมอีบอกว่าต้องใช้สองล้านมาอย่าเครียดเลยอ่ะกินชาก่อนอาเฟยอ่ะกินยาแล้วก็นอนไปละมันไม่ใช่เวลากินยาของอาเฟยนี่มาเฟยอ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 าเฟยหรือทำอะไรลูกอัวก็นี่บอกแล้วไงว่าเฮียหลับไปตั้งนานแล้วอามากินชาทุ่นนี้หน่อยนะนี่เตรียมมาให้ไม่กินไม่กินไม่กินว่าไม่กินอ่ะหมากินโอ๊ยโอ๊ยจะหนีไปไหนฉันบอกให้กินไม่กินไม่กินกินกินเดี๋ยวนี้กินเจออีกหรอกล่ะครับพี่เมย์แต่ผมแน่ใจนะครับว่าเขาอยู่กับอากงแน่ๆไม่รู้ว่าป่านนี้อากงพูดอะไรไปบ้างแล้วถ้างั้นกล้ากลับมาตั้งหลักที่นี่ก่อนนะพี่ว่าตอนนี้เราต้องระวังตัวมากเราไม่มีทางรู้ว่าอากงไปบอกอะไรตำรวจแล้วบ้างครับมาคะอากงรู้ไหมว่าพวกเราเป็นห่วงอากงขนาดไหนมาค่ะอากงมานั่งก่อนนะคะนั่งก่อนค่ะอากงอากงอย่าทำแบบนี้อีกนะคะผิงทำให้ใจของคนเปลี่ยนไปติดอยู่กับสิ่งไหนวันเวลาผ่านไปไม่นานก็ลืมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตลอดไปความทรงจำที่มันเคยชัดเท่าไรกลัวจะให้เรื่องสองคนคุยกันนะภาพค่อยๆลืมอาโชอาผิงคายลบเลือนจากใจทำไมไม่รู้ความรักที่ฉันมีให้เธอนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วเธอล่ะยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ไหมแล้วเธอล่ะตอนนี้คิดถึงฉันอยู่ไหม
ิงโชว์ถึงรู้สึกดีเวลาอยู่ใกล้เมย์ทั้งแววตาทั้งคำพูดหรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวที่ชอบกินมันไม่ใช่ว่าเพราะเมย์คล้ายผิงแต่มันเป็นเพราะว่าเมย์คือผิงต่างหากทำไมผิงถึงไม่บอกโชผิงขอโทษโชว์สิต้องขอโทษโชว์ขอโทษนะที่ต้องปล่อยให้ผิงเจอเรื่องหลายๆคนเดียวตั้งนานโทษที่ไม่ได้อยู่ดูแลผิงปกป้องผิงทั้งที่โชว์สัญญาไว้แล้วโชว์ขอโทษที่โชว์ไม่ได้อยู่ข้างผิงในวันที่ผิงต้องการโชว์มากที่สุดโชว์ขอโทษจริงๆทั้งหมดมันเป็นความผิดของโชว์เองแหละเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะผิงผิงหยุดเถอะนะผิงหยุดไม่ได้พวกมันทำให้ผิงต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปมันทำร้ายผิงมันฝังผิงทั้งเป็นมันทำให้ผิงต้องเรียนรู้ว่าความรู้สึกของการตายทั้งเป็นมันเป็นยังไงมันทำร้ายอาคงชาวเห็นไหมว่าอาคงอยู่ในสภาพไหนอะเหมือนฆ่าป้าแววมันให้ผิงเอามือจับปืนแล้วมันก็ยิงป้าแววแล้วผิงเองผิงเป็นคนที่พาพี่เฟยเข้ามาในบ้านพ่อผิงคนเดียวทุกคนก็คิดว่าเป็นแบบนี้ผิงก็เลยต้องทำให้โชผิงต้องแก้แค้นผิงต้องทำให้พวกมันได้ชดใช้ผิงต้องทำผิงต้องทำให้คนที่ผิงรักผิงต้องทำอะไรแล้วโชว์อยู่นี่แล้วไงให้เขาคุยกันแค่2คนจะดีเหรอครับคุณตาตั้งแต่เด็กจนโตผิงก็มีอาโชนี่แหละที่คอยอยู่เคียงข้างค
อยดูแลคอยคำปรึกษาอวดเชื่อใจว่าอาโชจะเปลี่ยนใจอภิงได้อากงอากงทำแบบนี้กับพวกเราได้ยังไงครับเดี๋ยวบอกนะครับว่าอากงพาตำรวจมาจับผมกับพี่เมย์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะค่ะคุณตำรวจคนนี้อีไว้ใจได้ไว้ใจได้พวกตำรวจมันก็เลวเหมือนกันหมดดีแต่รีดไถเล่นผักเล่นพวกตำรวจดีๆผมไม่เคยเจอนะครับและที่บอกจะรับใช้ประชาชนก็รับใช้แต่เงินต่างกับโจรก็แค่เครื่องแบบผมเข้าใจนะครับที่คุณไม่เชื่อใจตำรวจเพราะคุณเคยไม่ได้รับความยุติธรรมมาก่อนแต่คุณเชื่อผมเถอะครับผมจะทำให้คุณเห็นเองว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงโชว์อยู่นี่แล้วนะผิงตอนนี้ผิงก็ปลอดภัยแล้วหลังจากนี้โชว์ว่าให้ตำรวจจัดการต่อดีกว่านะตำรวจเหรอถ้าตำรวจมันช่วยอะไรผิงได้ผิงก็ไม่ต้องทำแบบนี้ตั้งแต่แรกโชว์คิดว่าที่พวกมันลอยตัวอยู่แบบเนี้ยเพราะอะไรก็เพราะตำรวจมันชั่วไงผิงฟังโชว์นะการที่เราจะจัดการกับคนชั่วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนชั่วก็ได้โชว์ผิงทำดีแล้วทำดีแล้วเป็นยังไงอ่ะโดนฝังทั้งเป็นในเมื่อมันไม่มีใครช่วยผิงได้ผิงก็จะจัดการด้วยตัวเองหยุดเถอะผิงเลิกคิดที่จะแก้แค้นพวกอนิสาเถอะยิ่งผิงถลำลึกมากไว้กว่านี้ผิงก็ไม่ต่างอะไรจากคนพวกนั้นแต่ถ้าผิงยังยืนยันที่จะทำแบบเดิมต่อไปนี้คงต้องลืมแล้วว่าคงเคยมีหลานที่ชื่อพิงพี่เมย์อย่าลืมนะครับสิ่งที่พวกมันทำไว้กับเราพี่เมย์
เบาๆหน่อยเดี๋ยวพวกมันมีสติขึ้นมาก่อนไปเจอท่านสันติจะวุ่นวายไปไงแบบนั้นล่ะคะป้าจันเขาเพิ่งขึ้นรถหลับไปตะกี้นี่เองอะส่วนเนี่ยไฟเขากินยาเขาเลยหลับไปก็เอามาสิลบเราให้พี่อะให้พาไปหายาที่ชลบุรีอะใจบัวอยากไปดูแลเฮียเฟยกับอามาที่นั่นไหมล่ะงั้นหนูขอไปเก็บของก่อนนะคะไม่ต้องไปตอนนี้แหละเดี๋ยวเสื้อผ้าพี่ซื้อให้ใหม่เองไปเลยไปเลยเข้าไปเลยจ้ะเดี๋ยวพี่นี่เอาใจวัวไปด้วยจะดีเหรอให้มันไปด้วยแหละจะได้จัดการให้หมดในคราวเดียวกันฮันเราต้องเก็บป่ะเฮ้ยป้าจันโดนอะไรเนี่ยบัวเอาโทรศัพท์เฮียเฟยไปทำอะไรเปล่าค่ะไม่มีอะไรเอาโทรศัพท์ให้นี่เอามาไปบัวฮันนี่โทรศัพท์ต้องหนีอะไรแน่ๆเลยรีบตามไปเร็วใจบัวในบ้านนี้แน่นอนหามันให้เจอเร็วใจบัวส่งมือถือมาเดี๋ยวนี้นะใจบัวเอาโทรศัพท์มาดิฉันบอกให้เอามาไงส่งโทรศัพท์มาเอามาโอ๊ยพี่นี้รีบเอาโทรศัพท์มาเร็วๆเอามาให้ได้เฮียเฟย์
บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าที่โทรสามีอะไรบอกมาบอกมาสิบอกมาทีนี้เป็นไงท่านตามหามันไม่เจอเลยอ่ะวิ่งหนีหายไปไหนก็ไม่รู้พ่อเว้ยเอาไงต่อดีพี่นิสาช่างมันปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดการทีหลังตอนนี้ใกล้ถึงเวลานัดท่านสันติแล้วไปหยุดทุกอย่างแบบนี้จริงๆเหรอครับเราทนรอกันมาตั้ง6ปีนะพี่อีกแค่นิดเดียวแผนของเราก็จะเสร็จอยู่แล้วอีกแค่นิดเดียวนะพี่แล้วใครบอกว่าพี่จะหยุดล่ะก็ที่พี่พูดกับอากงไงครับตอนนั้นพี่ก็ต้องยอมๆไปก่อนเพราะพี่รู้ว่าอากงกับโชจะต้องพยายามพังแผนของเรากล้าไปเตรียมตัวออกรถได้ละเรามีนัดกับสันติครับใจจริงๆนะอาโฉมที่อภิญกับตัวไล่อ่ะอีเจไล่ไม่ต้องแบกความทุกข์เอาไว้ทุกคนครับทุกคนครับผู้กองครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมกลับไปฟังไฟล์เสียงที่ผู้กำกับคุยคุณนิสาครับอย่างละเอียดนะครับแต่ผมพบว่าผู้กำกับโทรหาใครอีกคนนึงครับพรุ่งนี้ฉันนัดมันไปที่ชุมผู้กองคิดว่าเขาพูดกับใครล่ะครับผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นพิงไม่ใช่ครับพิงหรอกอีเปลี่ยนใจแล้วนี่อีบอกว่าเองอ่ะคือผมแค่สันนิษฐานนะครับผมก็เลยให้ลูกน้องไปเช็คที่ร้านคุณพิงสรุปว่าปิดเงียบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความเสียงพิงปิดเครื่องครับอากาลองโทรหาอากาสิผมโทรแล้วครับปิดเครื่องเหมือนกันเอางี้ครับคือผมแค่มาแจ้งให้ทราบนะครับถ้าทุกคนติดต่อคุณผิงได้รีบบอกผมนะครับผมจะไปชลบุรีเฮ้ยผู้กองครับผมไปด้วยได้ไหมครับครับอาโชอาโชพ่ออาโชพวกมันใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไว้จัดการกับพวกมันเสร็จแล้วเธอค่อยมาก็ได้เดี๋ยวลูกสาวไอ้ตรงจะเอาเงินมาให้ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วก็จัดการส่งเย็นนั่นไปอยู่กับพวกมันได้ครับพอมันจัดการพวกนิสาเสร็จ
ผมจะไปจัดการในสันติเองผู้กองดูทางไปไหนครับเนี่ยผมแอบติด GPS ไว้ที่รถคุณอาผมอะครับผมกำลังหาหลักฐานอยู่ว่าคุณอาทำอะไรผิดบ้างผมช่วยดูครับผู้กองทั้งสองคนอยู่ในรถแล้วค่ะเอามันสองคนมาไว้ที่เบาะหน้าสองคนนี้ขับลงเหวไปเลยใช่ไหมคะถ้าเธอเคลียร์หลักฐานในรถหมดแล้วนะแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรสาวไปถึงพวกเธอได้อย่าให้พลาดมันคาไอ้ตรงนี้ละจัดการพวกมันนายไปรอที่รถก่อนได้เลยครับหยุดหนักยังไงก็ไม่รอดหรอกเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยพี่นี่มันหักหลังพวกเราอ่ะดวงแข็งจริงเลยมา มา ตื่น มา ตื่น มา มา มาไม่แข็งไม่งั้นเราจะตายหากันหมดไอ้เรื่องมาฆ่าวันนะ
ต่อมาอย่างสองข้อความอะไรมาบ้างหรือเปล่าใจเย็นๆอ่ะใจเย็นๆอ่ะชงใจเย็นๆก่อนอาโชโทรมาหาผมหรือบ้างหรือเปล่าผมว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่าครับมากงเดี๋ยวพี่โชสะดวกเขาคงรีบติดต่อกลับมาครับสัญญาณมาเริ่มหายแล้วครับผู้กองตรงนี้เป็นเขาอะครับไม่มีสัญญาณถ้างั้นผมว่าเราคงต้องลองเสี่ยงเดินไปสักทางหนึ่งอะครับผู้กองครับผมว่าหลังเขาลูกนี้พอจะเดินไปได้อยู่นะครับครับไปครับเมย์แกมาทำไมขอร้องนะอย่าทำพวกเราเลยนะหิงผิงเหรองงอะไรคะพี่นิสาไม่ดีใจเหรอคะที่ได้เจอผิงตอนที่พี่สบตากับนางหมอเมย์ใจพี่เหมือนเต้นแปลกๆทั้งรอยยิ้มทั้งแววตาพี่รู้สึกคลับคลายคลับคลาเหมือนเคยเจอมันที่ไหนมาก่อนอ
ไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้ผิงตายไปแล้วผิงก็เคยคิดว่าผิงจะต้องตายก็ตอนที่ผิงโดนฝังทั้งเป็นไงแต่ผิงไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะเพราะผิงต้องการได้เห็นทุกคนชดใช้ในสิ่งที่ทุกคนทำความจริงผิงต้องขอบคุณอามานะคะที่เชื่อใจหมอเมย์จนพาหมอเมย์เข้าบ้านก็เลยได้ฝังเข็มให้พี่เฟยจนพี่เฟยหื่นถึงขนาดต้องระบายกับหลิวส่วนพี่นิสากับท่านเนี่ยแสดงความรักกันอย่างดุดึงก็เพราะว่ายาของผิงนั่นแหละมือใครส่งนะเฮียเฟยเหรอไอ้ไฟผัวเล่นของลื่นเนี่ยมันแอบเล่นชู้กับไอ้หลิวและที่แล้วไปกว่านั้นก็คือพวกลื่นทุกคนเนี่ยมาโกหกกูอะจะพลาดก็แค่นิดเดียวตรงที่เชื่อว่าเฮียตงจะฆ่าทุกคนได้แต่ทุกคนก็ดันรอดแต่ไม่เป็นไรถือว่าเรามีชะตาต่อกันก็เลยได้มาเจอกันในวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันทั้งหมดอะมันเป็นแผนของเธออย่างนั้นเหรอรู้สึกยังไงบ้างคะพี่นิสาเวลาโดนหลอกให้เป็นคนโง่ก็เหมือนเดิมเห็นแก่เงินแล้วก็ผลประโยชน์ของตัวเองหลับให้สบายนะคะอาม่ามามาพี่เฟยไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ตามอาม่าไปแน่นอนขอโทษที่ผิดไปแล้วพิงยกโทษให้พี่ด้วยนะพี่ขอแล้วพิงเคยรักพี่เหมือนพี่สาวคนหนึ่งไม่ใช่หรอพี่สาวคนนี้อาจจะทำผิดอาจจะเลวแต่พี่ขอโทษนะพิงอภัยให้พี่ด้วยพี่จะคืนทุกอย่างให้พิงเลยนะพิงใช่ผิงเดี๋ยวเราจะคืนล้านให้นะแล้วอยากได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะ10ล้าน20ล้านเราจะรีบหามาให้นะผิงจะให้อภัยทุกคนถ้าคืนบางอย่างมาให้ผิงได้
พี่มาพี่จะรีบหาให้ชีวิตป้าแววนี่คืนชีวิตป้าแววมาให้ผิงสิคืนดวงตาของป้ามาคือชีวิตของผิงกับอากงที่หายไปทำได้ไหมล่ะคืนเงินคืนล้านให้ผิดคิดว่ามันพอเหรอพี่นิสารู้ไหมว่าผิดนอนฝันไหมทุกวันฝันถึงตอนที่พี่นิสาเอามือของผิดเนี่ยจับปืนแล้วยิงเป้าแหววพี่รู้ไหมว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนผิงฆ่าพี่ตอนเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรแก้ไขได้ถึงพี่ตายไปมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้พี่ขอโทษนะพี่ยกโทษให้พี่ด้วยพี่จะยอมชดใช้ทุกอย่างให้ผิงคืนให้ผิงหมดเลยพี่สัญญานะผิงนะใช่ไงพี่จะต้องชดใช้ทุกคนจะต้องชดใช้ชดใช้ด้วยชีวิตไงล่ะเอาทุกคนขึ้นรถครับพี่ขอได้ไหมด้วยอย่านะทำไรอ่ะอย่าด้วยตลอดชีวิตว่าสอนให้อาผิงช่วยคนรักษาคนคอยมีสติขออีจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นอีกเลยพวกเขารวยอะยังนะอาสงอะอย่าพึ่งกุ้มใจมากไปนะพี่ลิซ่าไม่ต้องกลัวนะคะตายแบบเนี้ยสบายกว่าที่ผิงเจอมาเยอะผิงหยุดเถอะนะผิงจะได้ไม่โดนโทษหนักไปมากกว่านี้คุณอาครับนี่ผิงจะยิงโชว์เลยเหรอหยุดนะครับคุณผิงคุณทำความผิดมามากแล้วอย่าทำความผิดไปมากกว่านี้เลยครับเ
ป็นไรไปนะชอชอชออย่าเป็นอะไรไปชอชอตื่นก่อนคุณโจครับตอนนี้ผมเรียกรถพยาบาลแล้วนะครับแต่เดี๋ยวพวกคุณต้องไปโรงพักกับผมโจโจคุณผมคงไปกับคุณไม่ได้พี่เมย์เราต้องไปแล้วกล้าถ้าชอบเป็นอะไรไปอ่ะเราต้องไปแล้วครับพี่เมย์อย่าตามมานะคุณครับโชว ออกเยอะมากเลยอ่ะไหวไหมพี่ดิเดี๋ยวแวะตรงนั้นก่อนดีกว่าครับข้างหน้าจะได้ทำแผลไปนะพี่นิสาเลือดออกเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปหาสมุนไพรมาห้ามเลือดนะครับพี่นิสาI'm sorry.
ินิสามันจะดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีมีเหตุยิงกันตายเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้มีคนเสียชีวิตทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับคนแรกคือนางหลีจนอัศวกสินคนที่2ก็คือพันตำรวจเอกสันติอาสุรนัยพร้อมกับผู้ติดตามอีก1คนนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด2คนด้วยกันคนแรกอาการสาหัสคือนายธนุธรรมอัศวกสินซึ่งเป็นเจ้าของร้านยากงผิงย่านแพ่งภูธรนะครับแล้วก็อีก1คนคือนายชโยดมหรือว่านายโชซึ่งตอนนี้ทั้งคู่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับในขณะเดียวกันมียอดของผู้สูญหาย4คนด้วยกันนะครับ2คนเนี่ยเป็นสมาชิกร้านกงผิงนั่นก็คือนางนิสาแล้วก็นายหฤทธิ์ส่วนอีก2คนตำรวจยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดนะครับตอนนี้เนี่ยมีการสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมร้านยากงผิงซึ่งเป็นคดีดังเมื่อ6ปีก่อนนะครับโชทำไมมึงเป็นนี่เป็นไรเอามาเอามาครับทำใจดีๆเว้ยเอาป้าอาโชอาโชลูกอย่าเป็นอะไรไปนะอาโชผมไม่ยอมต้องไปรู้ทำเรื่องเลวร้ายในถึงขนาดนี้เอามาใจเย็นไหมครับเอามาอาโชลูกต้องไม่เป็นอะไรนะลูกต้องไม่เป็นอะไรแล้วยิงไปอาโชเมื่อไรจะมาสักทีอ่ะเขาจะย้ายอาโจจากโรงพยาบาลที่ชลบุรีทำไมมันนางนักหนาเนี่ยใจเย็นก่อนนะครับอาม่าน่าจะใกล้ถึงแล้วครับใครมาใช่เปล่าอ่ะโชค่ะอาโจพี่โชอาโจอาโจโชอาโจแล้วจะเป็นอะไรนะอาโจ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 ที่พี่โชต้องเป็นแบบเนี้ยก็เพราะไปห้ามหมอเมย์พี่โชไม่น่าไปช่วยคนแบบนั้นเลยอะหยกจะพูดอะไรก็เกรงใจอากงหน่อยโชใจเย็นก่อนนะครับอาม่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ครับอาม่าอาม่ารออยู่ตรงนี้นะครับเร็วๆอาม่าใจเย็นนะคะอาโชตัวต้องขอโทษแทนนะผิดจริงๆนะครับป๊ออาโจ อาโจหมอว่าไงอ่ะหมอเขาบอกว่าพี่โชหัวกระทบกระเทือนค่อนข้างหนักครับอาม่ายังไม่ได้สติเลยครับกำลังจะต้องสแกนสมองครับสมองด้วยอ่ะป๋องแล้วหมอบอกไหมว่าพี่โจอาม่า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 อาพ่ออาพ่อไม่ต้องกลัวนะโชต้องไม่เป็นไรใช่ครับอาม่าพี่โชต้องไม่เป็นอะไรครับอาโชเป็นอะไรไม่ไรพ่อไม่ยอมให้อาโชเป็นอะไรร่างกายคนไข้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงอวัยวะภายในก็บอบช้ำหลายแห่งหมอขอพูดตรงๆเลยนะครับอาการตอนนี้น่าเป็นห่วงยังไงญาติก็ทำใจไว้บ้างนะครับหมอขอตัวก่อนนะครับพี่
ไปพี่เปย์ต้องไม่เป็นไรนะตอนนี้ป้าจันก็ไม่อยู่แล้วอ่ะพี่อย่าทิ้งหนูไปอีกคนได้ไหมพี่เฟยต้องฟื้นขึ้นมานะพี่เฟยต้องสู้นะพี่อยู่กับใจบัวก่อนนะออกประกาศจับคุณนิสาและคุณท่านประสานงานกับเขตพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพและชลบุรีให้ช่วยกันส่งกำลังค้นหาตัว2คนนั้นให้ไวที่สุดกองครับและอีก2คนล่ะครับออกประกาศจับคุณเมย์และคุณกล้าด้วยไม่ว่าจะทำความผิดด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเรามีหน้าที่จับคนผิดมาลงโทษจับครับไปดูกันครับไปเคลียร์เองเคลียร์ข้าวมาให้กินข้าวกันดิขอบคุณครับพี่จางข้างนอกเป็นไงบ้างครับตำรวจก็กำลังตามหาตัวหนูเมแล้วก็อาก้าอยู่ที่บ้านเคลียร์ก็มีตำรวจมาสอดส่องตลอดทั้งวันเลยตำรวจคงคิดว่าเราสองคนน่ะหลบอยู่ที่บ้านเคลียร์เราจะหนีได้เมื่อไหร่ครับก็อีก2สัปดาห์นะเรือขนสินค้าเฮียจะเข้าท่าเฮียว่าเราหนีไปทางนั้นปลอดภัยที่สุดแล้วโชว์เป็นไงบ้างคะเฮียได้ข่าวบ้างไหมเฮียให้คนไปสืบมาละโชว์ยังนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลพี่จะไปไหนครับพี่จะไปหาโชใช่ไหมครับพี่ก็น่าจะรู้นะครับว่าตอนนี้ตำรวจตามจับตัวพวกเราอยู่ป่านนี้คงเอาคนไปดักรอพวกเราที่โรงพยาบาลแล้วเรากล้าจะให้พี่อยู่เฉยๆหรอที่โชเขาต้องเจ็บตัวก็เพราะพวกเราแล้วที่เรารอดมาได้ก็เพราะเขาจะไม่ให้พี่เป็นห่วงเขาเลยเหรอThank you.
อนนี้ผมมาหาคุณโชที่โรงพยาบาลถ้าได้เรื่องอะไรผมจะรีบแจ้งไปเตรียมกำลังเสริมให้พร้อมผมเชื่อว่าคุณเมย์อาจจะมาที่นี่ผมคิดไว้แล้วว่าคุณจะต้องมาขึ้นรถขึ้นรถทำอะไรเอามือจับพวงมาลัยสองข้างผมถามว่าคุณจะทำอะไรเร็วจะทำอะไรอ่ะผมขอเวลาคุณ10นาทีคุณต้องอยู่ตรงนี้กับผมถ้าคุณไม่ตกติผมจะไม่ทำอันตรายคุณลืมฉันไปเถอะนะอย่ามารักฉันเลยเพราะฉันไม่ใช่คนดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D